เราฟังเล่นๆดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นที่มาของมนุษยชาตินะครับนะอย่าไปคิดว่าเราเกิดมาแค่พ่อกับแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นไม่ใช่นะครับปู่ย่าตายายทีหนึ่งนั่นคือรากเหง้าหรือว่าสปีชีส์ของมนุษย์ที่ผ่านมาในแต่ละสายโลหิตแต่ละสายพันธุกรรมอย่างเป็นต้นนะสายพันธุกรรมจะเห็นว่า DNA จะไม่เหมือนกันนะครับสายใครสายมันไม่รู้ว่ากี่สายก็แล้วกันนับไม่ถ้วนอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ทีนี้คนที่เขาได้เรื่องของตาทิพย์ก็ย้อนไปหาอดีตได้โอเคไหมครับทั้งหมดแน่นอนคนที่ได้ตาทิพย์นั้นก็ต้องมีคำว่าหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสเนี่ยง่ายหลงโลภโกรธเป็นกิเลสหมดนะความอยากตัณหาเป็นกิเลสหมดนะใส่เสื้อผ้าอภรณ์ของนี้เป็นกิเลสหมดโอเคไหมครับสวมแว่นตานี่เป็นกิเลสหมดขึ้นชื่อว่ามีตัวตนล้วนแต่เป็นกิเลสทั้งสิ้นคำว่ากิเลสกิเลสเนี่ยฮะลุงบอกว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับผมคำว่ากิเลสกิเลสคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับในภาษาลุงโอเคนะหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสแน่นอนในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุธาตุหรือในหนึ่งเรียกว่าพระอรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตติ1ตาทิพย์2ระลึกชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ของตัวเองได้หมดจดทุกอนุธาตุตั้งแต่พูดว่าไงล่ะตั้งแต่อะไรเนาะต้องใช้ภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วตรงนี้ครับก่อนจะมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะครับก่อนด้วยนะครับ ไปถึงตรงนั้นไปถึงตัวก่อนหรือว่าก่อนการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดโอเคนะนั่นคือพระเจ้านะครับทีนี้กี่ภพชาตินับไปทวนนะครับจะไปนั่งนับเลยครับเสียเวลานะ2แล้วนะ3คือหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสก็เรียกวิชา3นะครับนะปัญญาที่ได้รับก็คือปัญญาวิมุตติมันแปลว่าหมดหลุดโลกนะครับนะปัญญาวิมุตติแปลว่าเหนือโลกแล้วปัญญาเหนือโลกแล้ววิมุตตินะนั่นคือได้ตาทิพย์ทีนี้มีหูทิพย์ต่ออีกนึงก็มีในเรื่องของอภิญญาที่ลุงกำลังเล่าสู่ฟังเวลาเนี้ยในคำสอนของพุทธศาสตร์ทีนี้พอเวลาได้หูทิพย์หูทิพย์ด้วยผู้ที่มีหูทิพย์นั้นจะเป็นบุคคลที่มี